ในปีพุทธศักราช2513พื้นที่ว่างเปล่านี้กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทยภายใต้การนำของดร.สุภุคยาภรณ์ตรงนี้จะเป็นที่ที่นักศึกษาจะเดินผ่านทุกวันพวกเขาจะเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จจากที่นี่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพตามปรัชญาที่ว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เริ่มต้นก้าวแรกอย่างมั่นคงนักศึกษาชุดแรกที่เข้ามาที่นี่พวกเขามีความหวังความฝันและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในปีพุทธศักราช2524อาจารย์รัชนีพรภุคคยาภรณ์ได้กลับมาจากการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมความตั้งใจที่จะสานต่อภารกิจของครอบครัวอาจารย์รัชนีพรได้เลือกที่จะกลับมาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจความสำเร็จไม่ได้มาจากตำราเท่านั้นแต่มาจากการลงมือทำคุณต้องออกไปเจอประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานด้วยประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการศึกษาต่างประเทศอาจารย์รัชนีพรได้พัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความสามารถในการจัดการอาจารย์รัชนีพรได้ก้าวสู่การเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจไม่เพียงเป็นอาจารย์ที่มุ่งสอนนักศึกษาเท่านั้นแต่ยังพัฒนาคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องท่านได้นำแนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้ในหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมนักศึกษาของเราให้พร้อมสำหรับทุกความท้าทายในปีพุทธศักราช2530อาจารย์รัชนีพรพิยาพรได้รับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งสู่อนาคตของการศึกษาเราไม่สอนแค่ทฤษฎีแต่เราสอนให้คุณได้ทำจริงและเรียนรู้จากสิ่งที่คุณทำโดยวิสัยทัศน์ในการสร้างพันธมิตรทางการศึกษาท่านอธิการบดีได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในทุกแขนงวิชานี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมสำหรับชีวิตในการทำงานปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้การนำของท่านอธิการบดีดร.รัชนีพรภุคคยาภรณ์ภุคกมาลที่มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกวันเราไม่เพียงแค่ต้องตามโลกให้ทันแต่เราต้องนำหน้ามองไปข้างหน้าเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาการเรียนรู้แบบ learning by doing ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาพร้อมสำหรับโลกการทำงานจริงคุณทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อมั่นในตัวเองและใช้โอกาสจากที่นี่ให้เต็มที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต